สายน้ำที่หลั่งไหลคือสายทานน้ำใจจากผู้นำประเทศชาวอำเภอเคืองในชาวจังหวัดอุบลราชธานีขอต้อนรับท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและคณะด้วยความยินดียิ่งในโอกาสนี้ขอเชิญท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชารับชมวิดิทัศน์สรุปสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานีความยาวประมาณ3นาทีค่ะขอเรียนเชิญค่ะจากอิทธิพลของพายุโซนร้อนโพดุลและคาจิกิประกอบกับร่องมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พาดผ่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่งผลให้จังหวัดอุบลราชธานีมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งตั้งแต่วันที่26สิงหาคมถึง4กันยายน2562ก่อให้เกิดปริมาณน้ำสะสมเป็นจำนวนมากบางพื้นที่เกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันปัจจุบันจังหวัดอุบลราชธานีมีพื้นที่ประสบอุทกภัยทั้ง25อำเภอ159ตำบล 1,123 หมู่บ้านราษฎรได้รับความเดือดร้อน 27,176 ครัวเรือน 81,528 คนจำนวนผู้อพยพ 8,210 คนมีพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหาย22อำเภอจำนวน 442,364 ไร่ถนน178สายสะพาน27สายฝาย3แห่งวัด18แห่งโรงเรียน74แห่งสถานที่ราชการ16แห่งจังหวัดอุบลราชธานีได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์พักพิงและมีการอพยพประชาชนจำนวน7อำเภอ10ตำบล26ชุมชนหมู่บ้าน 2,434 ครัวเรือนไปยังจุดอพยพ19แห่งในด้านปศุสัตว์ได้รับผลกระทบ10อำเภอมีการตั้งจุดอพยพ13อำเภอจำนวน14แห่งการดำเนินงานแก้ไขปัญหาจังหวัดอุบลราชธานีได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มณสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานีปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงมีการประชุมประเมินสถานการณ์วันละ2รอบพร้อมแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยและพื้นที่ประสบภัยและแบ่งมอบพื้นที่ประสบอุทกภัยให้หน่วยงานในสังกัดแต่ละกระทรวงรับผิดชอบในการให้ความช่วยเหลือและติดตามสถานการณ์ระดมเครื่องมืออุปกรณ์และกำลังพลจากทุกหน่วยงานในการแก้ไขปัญหาและให้ความช่วยเหลือราษฎรอย่างเร่งด่วนมีการติดตั้งและเดินเครื่องผลักดันน้ำ30เครื่องซึ่งจะสามารถผลักดันน้ำลงสู่แม่น้ำโขงได้ 3.37 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันการประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัยได้ดำเนินการประกาศแล้วทั้ง25อำเภอมีการประกาศเขตให้ความช่วยเหลือภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอุทกภัยแล้ว14อำเภอโดยจะได้ดำเนินการเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อให้การช่วยเหลือเยียวยาประชาชนตามหลักเกณฑ์อย่างเร่งด่วนต่อไปส่วนการประเมินแนวโน้มสถานการณ์ได้ติดตามระดับน้ำที่สถานีวัดระดับน้ำทุกสถานีพบว่ามีความสูงทุกสถานีประกอบกับจังหวัดอุบลราชธานีเป็นพื้นที่รับน้ำจากจังหวัดอำนาจเจริญยโสธรและศรีสะเกษซึ่งจะทำให้มีพื้นที่ประสบภัยเพิ่มมากขึ้นและสถานการณ์มีแนวโน้มจะรุนแรงมากขึ้นจึงต้องเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะในเขตลุ่มแม่น้ำมูลได้แก่อำเภอเมืองอุบลราชธานีวารินชำราบตาลสูงสว่างเวรวงศ์พิบูลมังสาหารและอำเภอโขงเจียมสำหรับการบริหารแผนงานโครงการตามมติคณะรัฐมนตรีในการแก้ไขและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยนำไปแก้ปัญหาน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคการซ่อมแซมฝายเพื่อเก็บน้ำต้นทุนเพิ่ม
พื้นที่ทางการเกษตรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนายสฤทธิ์วิทูลค่ะได้กล่าวต้อนรับคณะรัฐมนตรีและท่านนายกรัฐมนตรีค่ะกราบเรียนท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและท่านคณะรัฐมนตรีที่เคารพกับผมนายสฤทธิ์วิทูลผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีในนามของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดบุรีรัมย์ขอกราบขอบพระคุณท่านนายกรัฐมนตรีและคณะเป็นอย่างสูงที่ได้กรุณาเดินทางมาติดตามสถานการณ์มาเยี่ยมให้กำลังใจและผู้ปรับกับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดบุรีรัมย์ที่ประสบสถานการณ์อุทกภัยซึ่งประสบทั้ง25อำเภอนะครับ159ตำบล 1,123 หมู่บ้าน 28,000 ครัวเรือนโดยมีผู้อพยพนะครับที่ต้องออกจากบ้านเรือนนะครับจำนวน 107,000 กว่าคนมีผู้เสียชีวิต1รายเนื่องจากน้ำพัดผ่านะครับแล้วก็ขณะนี้มีบ้านเรือนที่เสียหายนะครับน้ำท่วมทั้งบางส่วนและทั้งหลัง 2,900 กว่าหลังนะครับพื้นที่เกษตรทั้งสิ้น 442,000 กว่าไร่นะครับสถานที่ราชการและโรงพยาบาลรวมถึงโรงเรียนนะครับได้รับผลกระทบที่ต่อเนื่องกันโรงเรียน74แห่งนะครับตอนนี้สถานการณ์น้ำนะครับยังท่วมอยู่22อำเภอแต่ที่หนักที่สุดคือ7อำเภอในบริเวณริมแม่น้ำมูลนะครับและก็ลำน้ำจีที่น้ำไหลบ่าลงไปนะครับจากการที่น้ำท่วมในตอนบนมาจากยโสธรอำนาจเจริญครับจังหวัดได้ตั้งศูนย์ในการติดตามและแก้ไขสถานการณ์รวมถึงการบริหารจัดการความช่วยเหลือซึ่งขณะนี้มีผู้ประชาชนที่รับความเดือดร้อนต้องอพยพทั้งสิ้น 3,335 ครัวเรือนนะครับมี10,000กว่ารายนะครับแล้วก็มีการตั้งโรงครัวพระราชทานจิตอาสา90พร5จุดโรงครัวเพื่อนมึงพายามยากมือที่มึงพายามยาก4จุดนะครับแล้วก็มีการอพยพสัตว์รวมถึงการบริหารการขนย้ายซึ่งหน่วยทุกหน่วยราชการได้บูรณาการในการให้ความช่วยเหลือนะตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ตั้งแต่ต้นปลายเดือนสิงหาคมจนถึงปัจจุบันสถานการณ์น้ำปัจจุบันนะครับมีแนวโน้มในสูงขึ้นในบริเวณริมน้ำมูลก็จะมีผลกระทบเพิ่มเติมอีกในระยะ 1-2-3 วันนี้ต่อไปนะครับสำหรับการปรับแผนการบริหารจัดการน้ำตามที่ได้รับงบประมาณนะครับจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่20สิงหาคมจำนวน200ล้านบาทนั้นได้วางแผนในเรื่องของการแก้ปัญหาน้ำบริโภคและก็การแก้ปัญหาน้ำเพื่อการเกษตรนะครับจำนวน131ล้านบาทโดยที่จะบริหารแล้วก็นำโครงการนะครับในการเชื่อมโยงกับปัญหาน้ำท่วมเพื่อจะรักษาและดึงน้ำที่จากการไหลท่วมเนี่ยเก็บรักษาไว้ซึ่งขณะนี้แหล่งน้ำธรรมชาติแหล่งน้ำที่เป็นแหล่งน้ำชลประทานทั้ง13แห่งรวมทั้งเขื่อนมีปริมาณน้ำเต็มที่ 100% นะครับซึ่งก็จะเป็นประโยชน์เมื่อน้ำลงนะครับก็ในโอกาสนี้ก็กราบเรียนเชิญท่านนายกรัฐมนตรีได้กรุณาได้พบปะกับพี่น้องประชาชนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและมอบแนวทางการบริหารและการจัดการแก้ปัญหาน้ำและก็การดูแลพี่น้องประชาชนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไปและจากนั้นจะขอกราบเรียนเชิญท่านนายกได้กรุณามอบถุงยังชีพและตรวจสถานการณ์น้ำบริเวณถนนเส้นนี้ต่อไปครับกราบเรียนเชิญครับก็ต้องกล่าวคำสวัสดีนะครับกับพี่น้องชาวบนทุกท่านนะครับเครื่องในใช่ไหมนะก็รู้ว่าทุกคนลำบากทุกคนเดือดร้อนนายกก็เป็นห่วงนะครับคือจริงๆแล้วห่วงทุกจังหวัดนั่นแหละวันนี้น้ำท่วมทั้งหมด32จังหวัดจากพายุที่เข้ามาถ้าไม่มีพายุก็คงไม่ท่วมนะแต่ก็เราก็จะเจอกับภัยแล้งใช่ไหมนะมันนี่เอาอากาศมันเปลี่ยนแปลงเยอะไงนะเราต้องเรียนรู้ว่าจะอยู่กับเขายังไงวันนี้ก็มาพารัฐมนตรีมาด้วยนะครับรัฐมนตรีมหาดไทยนะครับพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดานะครับนะต้องดูแลทุกคนนะพี่น้องต่อมาก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็จะไปดูเรื่องสาธารณูปโภคพื้นฐานนะที่ต้องซ่อมแซมนะที่ชำรุดวันนี้ก็ทำให้สามารถใช้งานไปได้ก่อนพลางก่อนนะครับการซ่อมแซมคงต้องรอเมื่อน้ำลดนะครับเมื่อดินมันเซตตัวมันแห้งแล้วมาทำถาวรอันนี้มันทำไม่ได้วันนี้ก็ใช้สามารถใช้การได้ไปพลางก่อนนะครับ
ต่อไปก็รับทีช่วยประการกระทรวงเกษตรนะครับร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่านะครับอันนี้ก็มาแทนท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรก็จะมาดูเรื่องของเกษตรกรปศุสัตว์อะไรล่ะประมงต่างๆอาชีพต่างๆที่มีอยู่ในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนนะครับอย่างที่ผมกล่าวเรียนไปแล้วว่ารัฐบาลนั้นมีความห่วงใยโดยเฉพาะยิ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าหัวสมเด็จพระเจ้าพระบรมชินีก็ได้ทรงห่วงใยแล้วก็สถาบันทุกพระองค์นะครับก็เห็นว่าได้จัดของพระราชทานมาจำนวนมากในหลายพื้นที่ด้วยกันนะครับนั่นเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้จากพระบาทเจ้าหัวและสถาบันทุกพระองค์นะครับในส่วนของรัฐบาลเองนั้นที่ผมมาเนี่ยมาหนึ่งก็คือมาเยี่ยมพวกเรามาให้กำลังใจเรานะมาปลอบขวัญ นะซึ่งมันอาจจะไม่ได้มากนักหรอกแต่ผมมาเพราะว่าผมเป็นห่วงท่านอันแรกอยากมาเจอท่านด้วยตัวเป็นๆเนี่ยนะอันที่สองก็คือการที่มาเยี่ยมครั้งนี้ก็จะมาดูสิ่งที่ทางการได้ช่วยเหลือไปแล้วในขั้นแรกคือหนึ่งเรื่องขั้นตอนการป้องกันการแจ้งเตือนในเรื่องการช่วยเหลือระหว่างประสบภัยแล้วก็เตรียมแผนการฟื้นฟูการตำรวจเยียวยาผู้เสียหายนะครับแล้วก็ไปติดตามดูที่ว่าสิ่งที่รัฐบาลทุกรัฐบาลหรือรัฐบาลนะโดยสรุปรัฐบาลทุกรัฐบาลก็ต้องทำตามมาตรการการช่วยเหลือที่กระทรวงการคลังได้กำหนดไว้แล้วใช่ไหมการเยียวยาพื้นที่การเกษตรนะพื้นที่พืชไร่พืชสวนเรื่องประมงใช่ไหมปศุสัตว์ใช่ไหมเรื่องเหล่านี้มันมีกติกาอยู่แล้วแต่ผมมาวันนี้ผมต้องการจะดูที่ว่าเอ๊ะเราจะทำอะไรอย่างอื่นเพิ่มจากนี้อีกได้ไหมและเพื่อจะช่วยเหลือพวกเราไม่ว่าจะเรื่องของการเพาะปลูกในครอบใหม่จะทำกันยังไงนะการจัดระเบียบการปลูกพืชเราจะทำกันยังไงโดยความเห็นชอบของพวกเราทุกคนรัฐบาลไม่สามารถจะบังคับใครได้หรอกครับอย่างที่หลายคนมาบิดเบือนว่ารัฐบาลจะบังคับโน่นบังคับนี่บังคับอย่างนั้นไม่ได้นะเพราะว่าเราจะต้องดูให้เหมาะสมกับพื้นที่ที่เราอยู่วันนี้บ้านเรานี่เดือดร้อนมากที่สุดคือเกษตรยังไงก็เดือดร้อนเพราะเดือดร้อนทุกประเทศนะเศรษฐกิจระดับล่างมีปัญหาหมดนะเทนิระบนก็มีปัญหาจากการอะไรสงครามการค้าในประเทศใหญ่ๆข้างล่างก็มีปัญหาเรื่องราคาผลิตผลตกต่ำใช่ไหมตกต่ำเพราะอะไรครับเพราะปริมาณมันเยอะขึ้นปริมาณมันเยอะขึ้นอันที่หนึ่งนะวันนี้เราก็อาจบางอย่างจะลดลงข้าวจะลดลงอะไรลงเพราะน้ำท่วมไงแต่มันมีคนเดือดร้อนไงถึงแม้จะทำให้ราคาดีไงก็ตามคนข้างล่างก็ต้องเดือดร้อนหลายคนก็ขายไม่ได้นะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่รัฐบาลจะต้องมาวิเคราะห์มาคิดให้ถี่ถ้วนว่าจะใช้วิธีการใดถ้าใช้เงินอย่างเดียวมันก็ไม่ใช่นะหรือไม่ใช้เลยก็ไม่ใช่อีกใช่ไหมต้องทำสองอย่างคือการช่วยเหลือการเยียวยาและก็การให้เพื่อสร้างความเข้มแข็งนะเพราะนั้นวันนี้ก็ได้ให้แนวนโยบายกับครม.ไปแล้วกับทุกกระทรวงไปแล้วเพราะทุกกระทรวงมีหน้าที่ในการดูแลพี่น้องทั้งหมดโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องน้ำท่วมหลายกระทรวงที่เกี่ยวข้องนะครับทุกคนก็มีงบประมาณในส่วนตัวเองก็มาช่วยเหลือในช่วงนี้กันไปก่อนนะซึ่งถ้ามันเกินจากตรงนี้ไปตามลิมิตที่มีอยู่ก็ต้องมาค่าใช้จ่ายใช้งบพิเศษงบเยียวยาอะไรก็ว่ามารัฐบาลพยายามใช้เม็ดเงินให้เกิดประโยชน์สูงสุดที่มีอยู่นะครับแต่ก็คงไม่ใช่ว่าไม่ต้องทำอันอื่นเลยมาทำตรงอย่างเดียวมันก็ไม่ใช่อีกนะเพราะประเทศของเรามันมี76จังหวัดบวก1คือกรุงเทพมหานครท่านถือว่าประเทศ1ใน32จังหวัดที่เดือดร้อนจากน้ำท่วมจากพายุโมดูโพดูแล้วก็พายุคาคิจิใช่ไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้คือสิ่งที่เราจะต้องเผชิญหน้าต่อไปอนาคตไม่ว่าจะวันนี้หรือวันหน้าจะ5ปี10ปีข้างหน้ามันต้องเกิดปัญหาที่อีกเราจะทำยังไงล่ะครับเพราะฉะนั้นเรารัฐบาลก็ต้องมานั่งคิดใหม่ว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงก็คือ1ก็คือวันนี้เรามีนโยบายในเรื่องของการเพิ่มพื้นที่ชมประทานวันนี้เราพื้นที่ชมประทานเนี่ยในพื้นที่เพาะปลูกทั้งหมดเนี่ยไม่เกิน 30% หรอกที่ทำได้จริงๆนะเราต้องทำให้ถึง30ให้ถึง40ให้ได้ในช่วงที่ประมาณเราก็เพิ่มหลายอย่างไปแล้วพยายามให้ถึง40นี่คือในพื้นที่ชมประทานที่มีเขื่อนมีคลองส่งน้ำมีต่างๆที่ยังไม่พอเลยเพราะฝนมันตกนอกเขื่อนเพราะฉะนั้นปริมาณน้ำในเขื่อนที่ผ่านมามันค่อนข้างจะน้อยบางเขื่อน 10% 5% 20% ต่ำกว่า30หมดมาเขาเนี่ยเขื่อนสิรินธรขึ้นไปเกือบ100แล้ว100กว่าซ้ำไปนะเพราะนั้นตรงนี้มันต้องอันตรายต้องระมัดระวังอันตรายที่จะเกิดขึ้นอีกอาจเป็นน้ำทั่วประเทศมีเขื่อนส่วนหนึ่งมีแอ่งน้ำขนาดใหญ่ประมาณ38แห่งทั่วประเทศใหญ่นะเขื่อนแล้วเราเนี่ยถือว่าใหญ่ต่อมาก็คืออ่างน้ำขนาดกลางประมาณสัก380แห่งขนาดเล็กนี่แสนกว่าแห่งทั่วประเทศต้องดูว่าแหล่งน้ำเหล่านี้มันจะเก็บน้ำไม่ได้อย่างไรต่อไปอนาคตและจะต้องเชื่อมโยงกันยังไงสิ่งต่างๆนี้มันต้องสร้างความเชื่อมโยงขึ้นมาให้ได้ความโยงนี้ไม่ใช่รัฐบาลคิดอย่างเดียวพี่น้องประชาชนต้องคิดร่วมกันไปด้วยถ้าเราเชื่อมโยงระบบเหล่านี้ไม่ได้มันก็เหมือนคนที่เส้นเลือดมันไปไม่ทั่วไงน้ำเนี่ยมันตกมาตรงนี้แล้วมันจะไหลไปไหนไหลไปที่ต่ำไหลไปทางไหนก็ไหลไปทาง
ลำน้ำสาขาไหลไปตามแม่น้ำชีแม่น้ำมูลลงสู่แม่น้ำโขงมันก็เป็นอย่างนี้ชั่วนาตาปีแต่ทำยังไงมันจะเก็บกักน้ำไว้ได้ล่ะวันนี้น้ำตกมาเป็นจำนวนมากมีจำนวนมากเพียงพอที่จะเก็บไว้ได้ดูการหน้าเดี๋ยวก็แรงมาอีกเพราะนั้นผมถึงบอกว่าเราต้องมองสองอย่างเสมอก็คือการระบายน้ำลดความเสียหายลดความเดือดร้อนแล้วเอาน้ำนี่ไปกักเก็บไว้ให้ได้ในพื้นใดพื้นที่หนึ่งซึ่งเราอาจจะต้องขอมือจากประชาชนเช่นเดียวกับที่เราเคยทำ12ทุ่งที่อยุธยาเพื่อน้ำเก็บไว้ในช่วงใช้ฤดูแล้งในระหว่างนี้ก็ต้องหาอาชีพให้เขาทำนะจะด้วยอะไรก็แล้วแต่ซึ่งกำลังคิดกันอยู่นะอันนี้ก็ต้องขอความมือกับพวกเราไว้ด้วยถ้าเราปลูกในพื้นที่นั้นแล้วน้ำท่วมอยู่ตลอดเวลาปีหน้าก็ท่วมปีนี้ก็ท่วมมันก็ไม่ได้ขึ้นมานะรัฐบาลจะดูซิว่าหาอาชีพอะไรให้ตรงนี้แล้วเก็บน้ำไว้ได้ไหมแล้วก็ที่มีรายได้เพียงพอหรือใกล้เคียงกับที่เคยทำไว้เดิมอันนี้มันอยู่ที่เราจะเสียสละกันไหมนะแต่ไม่ใช่เสียเปล่าๆไงก็ไม่เอาเปล่าๆจากท่านอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นนี่ขอให้เข้าใจเราต้องปรับเปลี่ยนวิธีการคิดของเราใหม่ทั้งหมดนะว่าทำยังไงมันที่จะไม่เกิดผลกระทบโดยรวมการเกษตรมันมีปัญหาดีมานด์ซัพพลายคำว่าดีมานด์ก็คือความต้องการจากตลาดในประเทศไม่ว่าจะข้าวไม่ว่าจะยางไม่ว่าจะมันไม่ว่าจะอ้อยความต้องการมีเท่าไหร่ล่ะครับโลกมีเท่าไหร่สต็อกมีเท่าไหร่ทุกประเทศทำเหมือนกันหมดนะถ้าสต็อกมันมากราคาก็ถูกกดโดยคนกลางโดยตลาดล่วงหน้าเยอะแยะหมดนั่นคือกติกาการค้าของโลกเราไม่สามารถใช้ในประเทศได้หมดนะเพราะฉะนั้นต้องมาดูที่ว่าเราควรจะปลูกแค่ไหนอย่างไรแล้วไม่ปลูกถ้าไม่ปลูกแล้วจะทำอะไรล่ะจะปลูกอะไรทดแทนที่มีรายได้ที่เพียงพอใกล้เคียงกับตรงนี้ถ้าเราปลูกกันมากๆมากๆมันก็จะกลายเป็นล้นตลาดใช่ไหมราคาก็ตกเนี่ยต้องช่วยผมคิดแล้วล่ะนะว่าจะทำยังไงวันนี้ก็มีโครงการหลายโครงการเช่นในเรื่องของการรวมเกษตรแปลงใหญ่เพื่อลดต้นการผลิตลดการใช้ปุ๋ยให้ปุ๋ยราคาถูกใช้ปุ๋ยสั่งตัดบางพื้นที่ไม่ต้องมาใช้ปุ๋ยแพงใช้ปุ๋ยบางตัวนั่นเองนะซึ่งรัฐบาลกำลังเร่งตรงนี้กระทรวงเกษตรอยู่ในการผลิตปุ๋ยสั่งตัดมาให้เหมาะกับบ้านของท่านอำเภอของท่านว่าใช้ปุ๋ยอย่างไรและปุ๋ยอันนี้ราคาจะถูกลงนะครับอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยเรื่องของการใช้สารเคมีต่างๆเราก็ต้องการที่จะมุ่งไปสู่การปรับให้ไม่ใช้อ่ะนะก็ต้องเดินหน้าค่อยๆเดินหน้าไปเพราะว่ามันเดือดร้อนกับพวกเราแต่ผมยืนยันว่ามันเป็นเขาเรียกอะไรมันเป็นปัญหาในเชิงสุขภาพของคนทั้งโลกค่อยก่อนสำคัญในเรื่องนี้มากเลยมากที่สุดเขาไม่ฟังหรอกเขาไม่ฟังเราหรอกเขาฟังว่าทำไงผู้บริโภคจะได้อะไรอาหารการกินที่มันปลอดภัยอ่ะนะตามมาตรฐานสากลของเขานั่นคือมาตรฐานสากลเราไม่ได้อยู่คนเดียวในโลกใครมาบอกท่านว่าเอ้ยทำอย่างนี้สิทำงั้นสิแล้วเราอยู่ได้ไม่มีทางเพราะการค้าของเรามันผูกพันกับหลายมิตรประเทศด้วยกันทุกอย่างเป็นการค้าต่างตอบแทนทั้งสิ้นถ้าเราไม่ซื้อเขาก็ไม่ซื้อเราใช่ไหมเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆนี้เป็นสิ่งที่รัฐบาลก็ต้องเดินหน้าในการเจรจาพูดคุยหาตลาดเพิ่มนะทั้งกลุ่มในส่วนของประเทศมหาอำนาจ EU กลุ่มประเทศมุสลิมกลุ่มประเทศหมู่เกาะกลุ่มอาเซียนวันนี้เราก็สร้างความแข็งแกร่งของเราขึ้นมารอบประเทศของเราวันนี้มูลค่าการค้าชายแดนสูงขึ้น 500% นะเราต้องค้าขายกันเองเพื่อจะลดความผลกระทบจากความขัดแย้งทางการค้าของโลกใบนี้ซึ่งนับวันมันจะแรงขึ้นนะเห็นไหมขึ้นภาษีโน่นภาษีนี่ขายเข้าไม่ได้ตลาดปลายทาง GSP ถูกลดปรับลดนี่ทุกคนต้องเรียนรู้แบบนี้เพราะนั้นข้ารายการทุกคนต้องรู้แบบผมรู้นี่มันจะอธิบายเขาได้มันจะทำให้ประชาชนเนี่ยเขาร่วมมือได้ใช่ไหมถ้าไปบอกอย่างนี้อย่างนั้นอย่างเดียวไม่ได้หรอกครับห้ามปลูกก็คนก็มาด่านายกนายกห้ามปลูกข้าวไม่ใช่เลยผมไม่ได้ห้ามอย่างนั้นผมหมายว่าทุกคนต้องร่วมกันคิดว่าเราจะอยู่กันยังไงต่อไปใช่มั้ยเราไม่สามารถใช้เงินทั้งหมดมาทุ่มกับไอ้เสียงความเสียหายเหล่านี้ได้ตลอดไปนะรายได้เราก็มีจำกัดนะเอารายได้เหล่านี้มาเพิ่มให้ท่านไม่ดีหรือมาให้ในทางอื่นไม่ดีหรือที่จะต้องมาชดเชยเรื่องเหล่านี้ถ้ามันเสียหายซ้ำซากในพื้นที่ติดแล้งซ้ำซากท่วมซ้ำซากต้องหาอาชีพใหม่ไหมนี่ต้องคิดแบบนี้เพราะวันนี้โลกกำลังเปลี่ยนแปลงการเจริญเติบโตของเทคโนโลยีแล้วก็ในเรื่องของดิจิตอลมันเข้ามาเยอะนะวันนี้ท่านก็เห็นแล้วในดิจิตอลในโซเชียลนะซึ่งอันนี้ไปอันตรายกับพวกเราที่สุดทำให้เราแบ่งแยกกันทำให้เราไม่รักกันถ้าเราไม่รักกันแล้วเราจะรวมพลังกันได้ยังไงเหมือนไม้ไผ่อะไม้ไผ่ที่เป็นซี่ๆอ่ะมันหักได้หมดอ่ะแต่ไม้ไผ่มามัดรวมกันเป็นกำมันหักได้ไหมหักไม่ได้ทุกคนก็เปรียบเสมือนแขนงไผ่นั่นแหละครับเพราะรัฐบาลมีหน้าที่ในการรวมแขนงไผ่เหล่านี้ให้เป็นกำนะให้เป็นพื้นที่ใครเป็นภูมิภาคใครเป็นกลุ่มจังหวัดให้เป็นจังหวัดที่มันมีการค้าขายหรือมีการผลิตของที่มันแตกต่างกันไม่แข่งขันกันมากนักนะแล้วทำไงเราจะหาตลาดภายนอกให้ได้สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราต้องเริ่มคิดใหม่ทั้งหมดทั้งทุกคนภายในชาติต้องคิดรัฐบาลคิดทำไม่ได้ไม่ได้แน่นอนไม่ว่าจะรัฐบาลไหนชาตินี้หรือชาติหน้าไม่มีทำได้เพราะโลกมันเปลี่ยนไปหมดแล้วนะครับ
วันนี้มาเพื่อให้กำลังใจท่านเพื่อสร้างแนวคิดให้กับท่านให้ท่านมั่นใจว่ารัฐบาลนะซึ่งทางฝ่ายรัฐบาลเนี่ยทุกภาคการเมืองรัฐบาลก็จะช่วยกันส่วนฝ่ายค้านผมก็รับมาอะไรเป็นประโยชน์ผมก็รับมาถ้าทำได้ผมก็ทำเพราะถือว่าทำให้ประชาชนไปด้วยกันนะครับวันนี้ก็ฝ่ายรัฐบาลก็ยืนยันอย่างเต็มที่นะจะทำเราหยุดยั้งอะไรไม่ได้อีกแล้วเราทำให้ทุกอย่างมาขัดขวางการพัฒนาประเทศไม่ได้แล้วทุกอย่างมันขัดขวางไอ้การดำเนินงานในช่วงนี้ไม่ได้คนกำลังเดือดร้อนน้ำกำลังท่วมมันมีอะไรสำคัญกว่านี้ไหมมีแต่มันใช้วิธีการอื่นก็ได้ไม่ใช่ทุกอย่างมาลุมมาตุ้มกันเวลานี้ผมก็ไม่ทราบว่าทำเพื่ออะไรเหมือนกันเพราะนั้นท่านต้องเข้าใจว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยมันจริงหรือไม่จริงใช่หรือไม่ใช่ผมบังคับท่านไม่ได้เดี๋ยวหาว่าผมบังคับท่านเนี่ยผมไม่เคยบังคับใครอยู่แล้วตลอดเวลา5ปีที่ผ่านมานะเพียงแต่อาจจะไม่เข้าใจกันบ้างก็ไม่เป็นไรเพราะนั้นวันนี้น้ำที่ตกมาจากไหนใครตอบไม่ได้บ้างน้ำมาจากฟ้าดิมันตกมาจากฟ้าไม่ตกมาจากดินหรอกตกมาจากฟ้าโน่นมันตกมาตรงไหนตกมาแล้วไหลไปไหนพื้นที่ลุ่มต่ำบ้านท่านลุ่มต่ำหรือเปล่าถ้าลุ่มต่ำท่วมคราวนี้วิธีการแก้ท่วมเป็นไงต้องหาทางเอาน้ำออกระบายน้ำออกนี่ต้องเอาน้ำออกจากไหนลำน้ำสาขาเช่นอะไรลำน้ำชีลำน้ำอะไรนะเซบายอะไรนี้เนี่ยใช่ไหมโครงการมีเยอะแยะแต่มันติดว่าทำไม่ได้ทำไม่ได้เพราะอะไรชาวบ้านไม่ยอมถูกไหมเล่าถ้าโครงการใหญ่เนี่ยที่มันจะยึดโยงจากอ่างนี้ไปอ่างนี้ไปอ่างนี้นี่ระบบอ่างพวงและการที่ก้าวบอกแล้วต้องทำอ่างพวงทำที่เก็บน้ำถ้าทำเขื่อนไม่ได้ต้องทำแก้มลิงแล้วมาทำตรงไหนล่ะครับที่ประชาชนทั้งสิ้นท่านก็มุ่งหวังว่าสมมุติว่าประชาชนร่วมมือนะแล้วเก็บน้ำไว้แล้ววันหน้าก็เอาน้ำเนี่ยมาใช้ดูแลซึ่งกันและกันแล้วเขาก็ต้องเกิดประโยชน์กับเขาด้วยเจ้าของน้ำเจ้าของที่ของเขาใช่ไหมถ้าคิดแบบนี้มันจะได้นะถ้าสมมติว่าท่านปล่อยให้ท่วมทุกปีทุกปีแล้วรอเยียวยาไล่ละพันกว่านะไม่มีฟื้นไม่มีฟื้นจริงๆผมบอกให้แล้วไม่สามารถจะหาเงินได้มากกว่านี้อีกแล้วนะวันนี้ต้องมาดูหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องการศึกษาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสาธารณสุขใช่ไหมคนป่วยคนเจ็บมากขึ้นทุกปีทุกปีนี่เพิ่มไปตั้งหลายพันแล้วนะรายหัวก่อนหน้านี้ผมเข้ามาเนี่ย 2,000 กว่านี่ขึ้นไป 3-4 พันแล้วนะรายหัวนะมันไม่ได้ป่วยทุกคนไงเพราะนั้นหัวนี่ไม่ป่วยไปปล่อยหัวนี่ป่วยไปปลอกหัวนี่ถ้าทุกคนต้องการเหมือนกันหมด 50,000 เอา 50,000 คูณคนทั้งประเทศที่เท่าไหร่ต้องคิดอย่างนี้ถ้าไม่คิดอย่างนี้ไม่เข้าใจรัฐบาลนะเพราะนั้นใครพูดอะไรก็เชื่อไปหมดไม่ใช่หรอกครับแม้กระทั่งการให้บัตรสวัสดิการคนละ500เขาให้เพื่ออะไรเพื่ออุปโภคบริโภคเพื่อเก็บไว้ใช้ในบ้านหลายคนก็ไปบอกอยากได้เป็นเงินสดแล้วมันใช่อุปโภคบริโภคเปล่าผมก็ไม่รู้กันนะถ้าก็แล้วแต่ท่านต้องคิดตัดสินใจของท่านเองนะใช้เกิดประโยชน์เวลาไม่มีตังค์ก็มีข้าวกินมีเครื่องกระป๋องอยู่ในบ้านอะไรบ้างเขามุ่งหวังอย่างนั้นนะถ้าใครต้องการจะเรียนรู้เขาก็ให้เพิ่มมันต้องไปสเต็ปแบบนี้ทุกประเทศเขาก็ทำแบบนี้จีนเขาก็ให้นะใครล่ะฟิลิปปินส์เขาก็ให้นะต่างประเทศเขาก็ให้ญี่ปุ่นเขาก็ให้สำหรับผู้ที่มีน้อยสำหรับผู้ที่ได้ที่ช่วยเหลือตัวเองได้อันนั้นก็เป็นเรื่องของการค้าการค้าเสรีอะไรก็ว่าไปพระอุภาคีอะไรก็ว่าไปเราก็ต้องทำทั้ง3อย่างอ่ะคนรวยใช่ไหมเป็นแสนใช่ไหมรวยแล้วบอกว่าแล้วถ้าไม่เอาเขาไว้แม่เขาช่วยทำงานเขาทำให้ถูกต้องกันแล้วกันอย่าผิดกฎหมายไม่ว่าจะใครทั้งนั้นนะบริษัทใหญ่เล็กเล็กน้อยผมก็ไม่ให้อย่าทำผิดกฎหมายแล้วเสียภาษีให้ครบต้องเสียภาษีเป็นหมื่นล้านก็เสียมานั่นแหละถึงจะเอาเงินมาให้ท่านตรงนี้ถ้าไม่มีตรงโน้นก็ไม่มีตรงนี้เอาภาษีตรงข้างล่างไปโปะหมดก็ไม่มีเพราะภาษีท่านมีภาษีท้องถิ่นใช่ไหมภาษีอะไรแวดเวิร์ดอะไรซึ่งผมไม่ได้ดูถูกว่าใครเสียไม่เสียหรอกเพียงแต่โครงสร้างมันเป็นมาอย่างนี้นี่คือโครงสร้างของการค้าเสรีนะทุนเสรีเป็นอย่างนี้ทุกประเทศทั้งโลกไม่ใช่ว่าประเทศไทยไม่ใช่ว่ารัฐบาลทำไม่ใช่นี่คือกลไกทางการค้าที่เป็นมาตั้งอดีตการและก็จะเป็นต่อไปในการที่จะเป็นประชาธิปไตยแบบนี้ประชาธิปไตยก็ต้องเป็นแบบนี้นะนั้นสิ่งที่ผมเป็นห่วงคือผมจะดูแลคนข้างล่างนี้ได้อย่างไรวันนี้ดูแลคนต่ำกว่า 30,000 เดี๋ยวดูแลคนต่ำกว่าแสนอีกล่ะตอนนี้สามต่ำกว่า 30,000 ที่เท่าไหร่ละ 14.6 ล้านคนแล้วก็จะมีเพิ่มมาอีกเรื่อยๆล่ะนะไม่ใช่ว่าเขาจนมากขึ้นเขาจนอยู่แล้วแต่ขึ้นบัญชียังไม่ได้ก็เปิดขึ้นบัญชีไปเรื่อยๆแต่ต้องคอยดูว่าอย่าให้ใครโกงอย่าให้ไม่ใช้สิทธิ์ของท่านไอ้ตามกว่าแสนต้องเพิ่มอีกนะต้องดูคนมูลนี้อีกต่ออีกนะเพราะ 30,000 เข้มแข็งขึ้นเดี๋ยวแสนจะทำไงกับเขาตามกว่า 300,000 ทำไงกับเขาเพราะเกณฑ์การเสียภาษีทั้งหมดเพื่อประเทศเนี่ยภาษีบุคคลภาษีต่างๆที่ตามมาเนี่ยมัน 300,000 ขึ้นไปประมาณนั้นทุกคนจะได้เข้าสู่ระบบภาษีเราจะได้ช่วยพัฒนาประเทศจะได้รู้สึกว่าเอ้ยถนนเส้นนี้ก็ของเราเองเราออกเงินไปแล้วเนี่ยใช่ไหมออกเงินได้มากในภาษีที่เราช่วยไป
ทุกคนได้ภูมิใจว่าประเทศของเราเนี่ยอยู่ได้ด้วยเราด้วยนะถ้าทุกคนมองว่าเอ๊ะเราต้องดูข้างล่างให้มากมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากไปเรื่อยมันทำอะไรไม่ได้เลยการลงทุนใหม่ก็ไม่เกิดถนนเส้นทางก็ไม่เกิดรถไฟก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้มันไม่ใช่แค่นี้แค่เดียวไม่ใช่แค่เกษตรกรอย่างเดียวมันมีหลายอาชีพนะอาชีพอิสระอีกล่ะใช่ไหมทุกคนนั่นคือคนไทยทั้งสิ้นนั่นหน้าที่รัฐบาลที่ว่าต้องทำแบบนี้นะเพราะนั้นเรื่องน้ำเนี่ยผมจะสรุปกลับมาเรื่องน้ำว่าเราต้องแก้ปัญหาได้คือหนึ่งมีการเตรียมการมีการป้องกันมีการแจ้งเตือนมีการเก็บข้าวของรอรับไว้ว่าถ้าพายุจะเข้ามาไม่ใช่รอว่าเอ้ยเขาจะเข้ามาพรุ่งนี้จะเก็บตอนเช้าไม่ใช่ต้องเก็บไว้ล่วงหน้ามันก็จะเสียหายนะของที่มีค่าเก็บไปไว้ที่อื่นก่อนสองรู้แผนให้เขารู้แผนว่าถ้ามันเกิดอย่างนี้ขั้นที่หนึ่งจะไปไหนต้องทำอะไรสองสามสี่ติดตามข้อมูลข่าวสารนี่คือขั้นการป้องกันการเตรียมการนะต้องรู้ว่าจะไปไหนมาไหนสัตว์จะไปไหนอะไรเป็นต้องรู้ตรงนี้ทั้งหมดนี่คือแผนหลักต่อไปแผนว่าเจอเหตุเมื่อระดับน้ำมันเพิ่มขึ้นจะต้องใหม่ต้องยกหรือเปล่าอยกขั้นที่หนึ่งไหมที่สองที่สามไหมแผนเหล่านี้ต้องรู้ตั้งแต่ต้นนะทางวิชาตั้งแต่ต้นจะไม่สับสนโอลมานเวลามันท่วมใช่ไหมระหว่างนี้จากนั้นมาก็เป็นเรื่องของการเนี่ยอยู่ในขั้นตอนนี้แหละมีที่อะไรล่ะที่อพยพรวมศูนย์อพยพมีอาหารการกินมาให้มันก็ไม่เหมือนอยู่บ้านหรอกครับอาจจะอาหารดูอร่อยแต่อาหารมาทานด้วยอะไรด้วยมีครบทุกมือนะแต่ผมเข้าใจว่าอยู่บ้านมีความสุขที่สุดแล้วใช่ไหมใครไม่คิดถึงบ้านล่ะใช่ไหมคิดถึงบ้านคิดถึงของคิดถึงอะไรเยอะแยะหมดผมขึ้นเครื่องบินมาเมื่อกี้น้ำมันก็ท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำเกือบทั้งหมดอ่ะใช่ไหมแล้วก็ท่วมที่ไหนกันพื้นที่ที่ริมลำน้ำสาขาเพราะตลิ่งมันก็แค่นั้นอ่ะพอน้ำท่วมลงมามันสะสมไหลลงมาจากเขาบ้างจากอะไรบ้างไหลจากตรงนั้นมาก็รวมที่ต่ำทั้งหมดมันก็ล้นเหมือนท่อตันอ่ะใช่ไหมเราต้องแก้ปัญหาตรงนี้ให้ได้เพราะนั้นต่อไปนี้รัฐบาลก็ต้องเดินหน้าต่อไปในเรื่องการแก้ปัญหาหนึ่งน้ำอุปโภคบริโภคต้องมีระดับที่สำคัญที่สุดต้องไม่ขาดประปาต้องไม่ขาดนะช่วงไหนมีเหตุการณ์ก็ต้องหาวิธีการเสริมเรื่องน้ำอุปโภคบริโภคทำยังไงคนจะไม่ซื้อน้ำกินเนี่ยละมันสร้างปัญหาเยอะพอควรในการซื้อน้ำกินน้ำสำเร็จรูปเนี่ยควรนะ5 บาท 10 บาทเราเคยต้มน้ำใช่ไหมต้มน้ำทานผมก็ต้มน้ำทานนะก็ตัวก็โตเท่านี้เด็กๆไม่มีน้ำขวดกินแบบนี้หรอกวันนี้ทุกคนกินน้ำขวดหมดนะมันหมดไปอีกวันเท่าไหร่5 ขวด 50 บาทเนี่ยเราต้องรู้จักวิธีการลดค่าใช้จ่ายของเราในครัวเรือนให้ได้นะเรื่องของความสุขของท่านอะไรก็ผมรู้อยู่แล้วคืออะไรนะลดลงหน่อยมันก็จะพอจะอยู่ได้นี่เขาเรียกว่าสังคมชนบทกับสังคมเมืองเนี่ยมันอยู่คนละแบบแต่ไม่ได้หมายความจะไม่ให้สังคมชนบทโตสบายแบบเราต้องมีความพร้อมเราไปด้วยรัฐบาลมีหน้าที่ตรงนี้ทำให้เขาพร้อมที่จะรับเทคโนโลยีที่เข้ามาใช้โทรศัพท์มือถือกินน้ำขวดกินอะไรต่างๆที่มันแพงๆหรูๆเข้าห้างมันเราต้องมองว่านี่คืออะไรปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ามีมากใช้มากมีน้อยใช้น้อยนะรู้จักการประกันอะไรล่ะการออมใช่ไหมใช้หมดแล้วเสร็จแล้วก็ขอรัฐบาลไม่มีตังค์ให้ขนาดนั้นถ้ามีผมให้หมดอ่ะใช่ไหมผมอยู่มาเนี่ย ก็งบมาแต่ละปีก็มีเท่านี้ไม่ได้มากมายไปกว่าเดิมอ่ะแต่ใช้ให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดนะวันนี้ก็ผมก็ได้คุยหารือในครม.แล้วว่าเราจะต้องหามาตรการที่เหมาะสมว่าจะทำยังไงเพราะนั้นน้ำผมฝากไว้อย่างว่าเดี๋ยวมันจะเริ่มลงเราจะเอาน้ำเหล่านี้ไปเก็บไว้ที่ไหนหาวิธีการใหม่ๆเก็บน้ำดิรัฐบาลดูแลคนกลุ่มนั้นได้ยังไงแล้วหาอาชีพเขาได้อย่างไรนะเรื่องน้ำจะได้หน้าแล้งเดี๋ยวอีกไม่กี่เดือนก็มาแล้วนะเดี๋ยวฝนมันจะเริ่มแรงลงอีกแล้วนะเพราะนั้นต้องเตรียมการตรงนี้ไว้ด้วยว่าน่าจะได้ทำปลูกพืชได้อีกพืชมันก็มีหลายอย่างนะถ้าปลูกเหมือนกันหมดมันก็ราคาตกอีกแหละนะเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราต้องคิดรู้จักคิดแล้วล่ะเราต้องรู้จักคิดเราจะอยู่กับโลกวันนี้อย่างไรวันนี้การค้าออนไลน์เข้ามาเยอะใช่ไหมนะวันนี้การค้าเกษตร GAP มากขึ้นใช่ไหม GAP คือมีที่มามีที่ปลูกมีแจ้งลงทะเบียนเขาจะซื้อของพวกนี้เพราะว่ามีการรับรองนะสุขเรื่องอนามัยเรื่องต่างๆทุกอย่างนั่นคือ GAP ที่มาเอาหน้าป้าหน้าคนพวกนี้ใส่เข้าไปซื้อข้าวจากไร่ป้าคนนี้จะได้ข้าวดีเขาไปอย่างนั้นแล้วถ้าเรามุ่งหวังจะขายข้าวผ่านคนกลางอย่างเดียวบางทีมันไปไม่ได้หมดอ่ะต้องรวมกลุ่มให้ได้สหกรณ์การเกษตรวิสาหกิจชุมชนทำให้ได้โอท็อปทำให้ได้นะต้องทุกอย่างก็รวมกลุ่มหมดแล้วศิลปะวัฒนธรรมวันนี้การท่องเที่ยวก็กำลังเร่งอยู่นี่กำลังเร่งการท่องเที่ยวน้ำนั้นท่วมซะอีกใช่ไหมนี่อ่ะคือโลกมันเปลี่ยนแปลงนะจ๊ะวันนี้มาเพื่อรับผิดชอบมาเพื่อให้แนวทางในการทำงานต่อไปกับข้าราชการทุกคนไม่ว่าจะเป็นการเมือง
นะไม่ว่าจะทหารพลเรือนตำรวจทุกคนต้องทำเพื่อพี่น้องประชาชนคนไทยผมคิดว่าต้องเป็นอย่างนั้นนะแล้วด้วยความโปร่งใสอย่าไปสร้างความอะไรเกลียดชังกันมากนักเลยนะในโซเชียลหรือในการพูดจายุยงแทงรั่วกันเนี่ยเพราะนั้นคนจะแก้ปัญหานี้ได้คือใครคือใครตอบดิรัฐบาลใครเป็นรัฐบาลอยู่ตอนนี้ล่ะนะก็ต้องมุ่งหวังให้รัฐบาลนี้เนี่ยแก้ไปอย่างที่ผมพูดเนี่ยมันแก้ได้แต่ใช้เวลาเพราะมันใช้งบประมาณสูงอย่างที่ผมบอกไปแล้วต้องใช้เวลาไม่มีอะไรสั่งวันนี้แล้วพรุ่งนี้ได้ไม่มีทางเพราะระเบียบมันมีอยู่การใช้จ่ายเงินมีอยู่ว่าต้องใช้มากเท่าไหร่ได้กี่เปอร์เซ็นต์ไม่งั้นพวกผมก็ติดคุกบวชอ่ะใช่ไหมเออสงสารผมบ้างก็แล้วกันนะถ้าใช้ไม่ถูกมันก็ติดคุกกันหมดอย่างที่เห็นอยู่อ่ะนะโอเคนะอาจจะชอบอ่ะนะสงสารก็เนี่ยติดคุกอยู่นะสงสารเขาไหมล่ะนะจะด้วยอะไรผมไม่รู้อ่ะอันนี้ก็ขอบคุณนทพ.ขอบคุณธนาคารก็เตรียมอยู่แล้วนะยืดดิใช่ไหมลดดอกอะไรเขาเนี่ยก็เป็นอย่างนี้ตลอดอ่ะนะยังดีที่อยู่นะลงธนาคารรัฐเนี่ยอยู่ได้เนี่ยนทพ.ใครอ่ะวันนี้ก็มีจิตอาสามีอะไรมาอีกโรงครัวประธานมีทุกคนนี่คือคนไทยใช่ไม่ใช่ใช่เราต้องรักกันใช่ไหมเราทะเลาะกันไม่ได้อีกแล้วใช่ไหมเออเราต้องฟังคนที่พูดความจริงใช่ไม่ใช่ถ้าคุณคิดง่ายๆใครมาบอกคุณทำนี่ทำนี่มีอะไรได้นี่มันไม่ง่ายขนาดนั้นคุณเชื่อเขาเหรอเชื่อไหมเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างไอ้ที่ผมพูดแล้วไม่เชื่อแล้วไอ้ผมพูดเนี่ยมันยากไงนะหลายคนก็บอกพูดแล้วไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องแล้วมันจะรู้กันอะไรอ่ะในเมื่อผมต้องคิดอย่างนี้คณะครม.ต้องคิดแบบนี้งบประมาณต้องคิดแบบนี้หน่วยราชการต้องคิดแบบนี้ถ้าเรามองกันอย่างเดียวว่าไอ้ทุจริตก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วทางนั้นอะไปตรวจเขาหน่อยทุจริตตรงไหนนะแล้วไปลงโทษกันตรงนั้นรัฐบาลมุ่งหวังในการที่จะใช้จ่ายของมันให้คุ้มค่าและประหยัดและไปตรงกับความต้องการของพวกเราเพราะฉะนั้นวันหน้าเนี่ยจะต้องทำทุกอย่างให้มันเทเลเมดสั่งตัดให้ตรงไอ้นี่จะช่วยประมงยังไงนี่ช่วยไงน้ำจะทำเพื่อใครวันนี้เรามี4อย่างน้ำเพื่ออะไรอุปโภคบริโภคอย่างที่บอกกินใช้อู้โหต้องมีน้ำประปาต้องมีจะอะไรด้วยอะไรไม่รู้อ่ะไม่มีก็เติมเอาขนไปส่งน้ำเอาอันที่สองอะไรน้ำการเกษตรน้ำอุตสาหกรรมน้ำอะไรน้ำเพื่อรักษาระบบนิเวศไม่ให้น้ำทะเลเข้าไม่น้ำที่มันเสียไหลเข้ามามันต้องดันน้ำออกไงแต่แม่น้ำต่างๆปากแม่น้ำเนี่ยนั่นแหละคือทุกคนต้องเรียนรู้นะหลายคนอาจจะเรียนมาไม่เท่ากันนะซึ่งไม่ใช่เรื่องผิดนะเป็นเรื่องการศึกษาเป็นเรื่องของขีดความสามารถของแต่ละคนแต่วันนี้เราต้องเรียนรู้จากไหนจากหนังสือพิมพ์จากโทรศัพท์ที่มันดีๆนะหนังสือพิมพ์อ่ะนะดูหน้ากลางๆหน่อยนะถ้าหน้าข้างหน้าก็เห็นหน้านายกทุกวันก็จะเบื่อหน้านายกทุกวันน่ะดูหน้าในๆน่ะว่าเขาทำอะไรบ้างตรงกลางนะเขาสร้างทางเขาทำถนนตรงไหนเขาทำตรงไหนเดี๋ยวอันนั้นมันจะมายังไงอาจจะไม่ทำในพื้นที่ของท่านแต่มาไงมาโดยภาษีเขาไงผมต้องส่งเสริมตรงโน้นให้มันเกิดภาษีลงมาตรงโน้นได้ภาษีมาจำนวนมากแล้วเอามาทำข้างล่างนี่ถ้าไม่มีภาษีนะไปไม่รอดเพราะผมไม่ได้ทำธุรกิจอะไรรัฐบาลทำธุรกิจเองไม่ได้แล้วธุรกิจก็ทำเพื่อตอบสนองพี่น้องประชาชนทั้งนั้นนะซึ่งต้องทำไงนะทั้งหมดก็ส่งรายได้เข้ารัฐมีแค่นั้นเองรัฐบาลทำได้แค่นั้นเพราะนั้นสำคัญที่สุดทำยังไงคนเราของเราจะเข้าระบบภาษีด้วยความสุขไม่ใช่บังคับไปเก็บภาษีจากข้างล่างกันเยอะแยะหมดผมยังไม่เคยทำทั้งอันเลยใช่ไหมเข้าใจนะมีใครอยากฟังอะไรไหมอยากฟังเพลงไหมพอแล้ววันนี้พูดท้องลมขึ้นแล้วเข้าท้องมาเลยตะกะเจ้านะเนี่ยวันนี้รัฐมนตรีอะไรก็มาหมดนะมีรัฐมนตรีผู้ว่ารู้จักอยู่แล้วบอกให้ผู้ว่าลมหนักนิดนึงน้ำกำลังมาแรงเดี๋ยวก็ไปตามน้ำมันนะดูเลขาผมเนี่ยนะเลขาผมมาคนที่จำเลยหนึ่งกับผมเนี่ยเลขาสนชเนี่ยดูเรื่องน้ำเนี่ยสนชก่อนโทษทีปลัดทิ้งเนี่ยเขาวางแผนน้ำทั้งประเทศวันนี้ร้อยเรียง 60-70 หน่วยงานมาทำด้วยกันแล้วมาเขียนแผน planning ทั้งประเทศออกมาแล้วมันต้องเชื่อมโยงอันนี้ให้ได้ผมถึงบอกว่าต้องทำตรงนี้ไงถ้าประชาชนไม่ยอมนะทำไม่ได้แล้วน้ำมันก็เทไปเทมามันอยู่ในกล่องแบบนี้แหละนะต่อไปท่านปลัดทิงปลัดมาไทยต่อไปใครอีกอธิบดีฮะกรมชลนะมีน้ำท่วมฝนแรงอะไรโดนด่าทุกทีสองคนเนี่ยนายกเอานายกไปโดนด้วยเนี่ยต่อไปใครอีกแม่ทัพสามไอ้แม่ทัพสอง
รู้จักอยู่แล้วมั้งก็ทหารวิ่งมาคึกเกี่ยวทหารเขาทั้งนั้นแหละตำรวจเขาเออนตพเขาเนี่ยก็เครื่องจักรเครื่องไม้มือก็ช่วยกันไอ้นี่ตชดใช่ไหมผมว่าตชดใช่เปล่าลองนะผู้การตำรวจจังหวัดไอ้นี่อะไรฮะอุบลทั้งหมดเนี่ยต้องเป็นคนดีนะทั้งฐานตำรวจนายกกำกับอยู่ไม่ดีก็บอกมาต่อไปเลขาไอ้โฆษกทีมโฆษก3คนเห็นไหมสวยไหมเนี่ย3พักเลยเนี่ยนะ3พักรัฐบาลก็10กว่าพักบ้างต้องทำเพื่อพวกเราทุกคนนะเรื่องพักก็เรื่องของพักไปแต่เรื่องของรัฐบาลคือรัฐบาลต้องทำงานกันให้ได้ขอบคุณอีกครั้งทุกคนเดี๋ยวจะไปดูอร่อยหรือเปล่าอาหารน่ะได้โรงครัวเนี่ยนะเสียอย่าเสียชื่อพระบาทพระหัวนะพระทานมาไอ้คนทำก็ทหารกับแม่ครัวใช่ไหมจิตอาสาใช่ไหมโอเคเดี๋ยวไปนั่งเรือป่ะเนี่ยพอแล้วนะไม่ต้องนั่งเมื่อกี้เห็นบนเครื่องบินนะใจหายเหมือนกันเพราะมันเวิร์กวางกันหมดเลยปี54ท่วมป่ะท่วมกันป่ะก่อนน้ำล่อไปกรุงเทพแล้วเต็มไปหมดเลยนะปี54ไหมใช่ไหม54ดิผมเป็นผบ.ทบ.ตอนนั้น54โหขึ้นฮอไปเนี่ยไม่รู้จะลงตรงไหนเพราะมีแต่น้ำนะอดีตนายกนั่งไปกับผมยังบอกจะไปไหนก็ดีเขาเนี่ยเพราะมันมีแต่น้ำขาวไปหมดเลยนะนี่ก็ยังเป็นโซนเป็นพื้นที่เดี๋ยวก็ออกแต่อย่าทิ้งหมดเด้ออย่างน้อยก็เก็บไว้ในไร่นาตรงไหนที่เป็นบ้านของเราแล้วมันน้ำมันจะไปหมดไอ้บ่อเบอร์มันมีคงมีน้ำเก็บไปบ้างถ้าใครไม่ขุดบ่อนะไปหมดน้ำแล้วมาได้ขอน้ำขอน้ำก็ต้องขอฝนกันใหม่ทำไมวันนี้ท่านเมตตาเยอะไปหน่อยนะรอบบ้านหนักกว่าเรานะลาวเขมรกัมพูชาอเมริกาก็โดนพายุเข้าไปพังตายเยอะเหมือนกันเป็นร้อยไม่ใช่มีบ้านเราบ้านเดียวแล้วเราก็ต้องอะไรเข้มแข็งนะเข้มแข็งเผชิญกับโลกให้ได้โลกวันนี้ไม่ใช่โลกแบบเดิมที่เราเคยมีความสุขกันง่ายๆอีกแล้วไม่ใช่เราต้องพัฒนาทั้งลูกหลานเราเรียนหนังสือไปเรียนในสาขาที่มันมีงานทำนะอย่าให้ไปเรียนอะไรที่มันง่ายเกินไปง่ายเกินไปมันก็ไม่มีงานทำแล้วมันตกงานง่ายไงนะวันนี้แรงงานต่างด้าวเข้ามาเยอะพอเข้ามาเยอะเราห้ามเขาไม่ได้ไงมันกฎหมายมันห้ามไม่ได้แรงงานระหว่างประเทศปรากฏเข้ามาเขาจ้างคนที่พูดภาษาอังกฤษได้อ้าวเข้าไปสิถ้าลูกเราไม่ได้ใช้ไม่ได้เลยมันก็ลำบากนะเขาก็จ้างเพราะวันนี้เป็นการบริการการท่องเที่ยวมันต้องใช้ภาษาอังกฤษด้วยนะก็ฝากพวกเราช่วยคิดด้วยเด้อนะขอให้ทุกอย่างมันผ่านพ้นไปได้ด้วยดีในระยะอันสั้นรัฐบาลก็จะลดความเสียหายให้มากที่สุดและจะดูแลให้มากที่สุดตามกำลังที่รัฐบาลมีให้มากที่สุดแล้วกันนะโอเคไหมสวัสดีนะคะขอให้มีความสุขอุบลรักนายกบ้างป่ะเนี่ยแน่แน่แน่รักจริงนะไม่รักก็ไม่เป็นไรไม่รักฉันก็รักเธออยู่แล้วขอเรียนเชิญท่านนายกรัฐมนตรีได้มอบถุงยังชีพให้กับผู้แทนผู้ประสบภัยนะคะแล้วเรียนเชิญท่านรัฐมนตรีด้วยนะคะไปเลยครับไปให้ปากกับภาพรู้อ่ะเรียบร้อยครับได้ครับขอบคุณครับเดี๋ยวนักการเบอร์เดี๋ยวเลยนะครับ
ขออนุญาตมองกลางๆหน่อยนะครับ3 2ไม่ต้องหาบุคคลครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับโอ้ยได้ครับโอเคครับขอบคุณครับครับเรียบร้อยครับถ้ามองกล้องกลางนะครับ3 2 1ครับขอบคุณถ้าพูดอะไรก็ฟังเขานิดนึงนะถ้อยทีถ้อยสายกันจะทะเลาะกันนะมันทะเลาะกันไม่ได้อีกแล้วพอร้องเนี่ยนะเราก็รักกันมากๆนะจ๊ะทำตัวให้เป็นแขนงฝ่ายที่มัดรวมกันแล้วมันจะแก้ได้ผมยืนยันว่าผมแก้ให้ได้ถ้าทำแบบนั้นนะถ้าแตกแขนงกันไปเรื่อยมันหักหมดอะตูหักหมดอะวันหน้าขอให้ทุกท่านกลับโดยสวัสดิภาพวันนี้ยังกลับบ้านไม่ได้พรุ่งนี้ก็หวังไว้เรื่อยๆพรุ่งนี้เมื่อไรนี้เดี๋ยวผมก็ได้กลับอ่ะนะแล้วเราไปดูที่ว่าจะทำไงที่บ้านเราจะเตรียมการรับเท่าหน้าอีกไหมถ้ามันจะเกิดขึ้นหรือเปล่ามันไม่รู้แต่เราเตรียมการตัวเองให้พร้อมนะจ๊ะเราก็บ้านผมเห็นบางบ้านเนี่ยจูติดขยับได้ก็ดีถ้าที่ตัวเองมีนะขอบคุณทุกคนนะจ๊ะฝากหัวใจไว้กับที่นี่นะไปแต่ตัวหัวใจไว้ที่นี่รับทุกคนสัญญาเดี๋ยวตะบนมันก่อนค่ะท่านนายกค่ะ75ปียังไม่เคยเจอน้ำท่วมค่ะคุณยายดีใจค่ะก็เลยอยากทานยกค่ะขอบคุณครับได้ไหมครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับพวกเราครับไลฟ์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 พวกเราหลานทุกคนครับนะชื่อครับโอเคครับขอบคุณครับท่านนายกและคณะอีกครั้งหนึ่งครับ